เผยเหตุผลบอกเลิกที่บทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของเบนเรซิงที่เขาเพิ่งได้ค้นพบหลังจากพ้นโทษความในใจที่ไม่เคยบอกใครแพทก็ไม่เคยรู้เหตุผลของการบอกเลิกฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเบนเรซิงเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday Show ผลิตโดยเช้ง2561ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเพราะอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยมานั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่คนแต่คือความคิดของตัวเองนี่คือบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของเบนเรซิงที่เขาเพิ่งได้ค้นพบหลังจากพ้นโทษพร้อมเปิดความในใจที่ไม่เคยบอกใครแพทก็ไม่เคยรู้เหตุผลของการบอกเลิกที่แท้จริงคืออะไรช่วงเวลานับถอยหลังเข้าคุกเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดน้องเรซิ่งยังเล็กกอดลูกร้องไห้พร้อมเปิดโมเมนต์วินาทีที่ได้อิสรภาพที่เราคอยมาทั้งชีวิตกลับคืนนี่เราฝันหรือเปล่าสิ่งที่เบนเรซิ่งคาดหวังกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องเรซิ่งคืออะไรและคนรอบข้างเชียร์เยอะมากให้ทั้งคู่กลับมาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวอีกครั้งแล้วเบนเรซิ่งมีโอกาสจะกลับมาคบกับแพทอีกไหมเริ่มคุ้นชินกับการใช้ชีวิตข้างนอกบ้างหรือยังดีมากขึ้นในทุกๆวันครับในเรื่องการทานเราก็ปรับตัวได้แล้วหรือในเรื่องของการนอนเพราะว่าเราไปนอนในจำนวนคนที่เยอะๆแล้วก็นอนเปิดไฟตลอดเวลาแล้ววันหนึ่งเราต้องมานอนคนเดียวในที่มืดๆบางทีเราตื่นมากลางดึกภาพที่เราเคยอยู่มาหมั่นไม่คุ้นชินการที่เข้าไปใช้ชีวิตข้างในทำให้ผมค้นพบว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันไม่ใช่คนทั่วๆไปแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ผมค้นพบก็คือตัวของเราเองมีเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยพูดไม่เคยบอกแม้แต่น้องแพทเองก็ยังไม่เคยรู้ใช่ครับช่วงเวลาที่ผมอยู่ข้างในผมไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของพ่อหน้าที่ของสามีในวันนั้นพูดได้เลยใช่ไหมว่าเรารักใช่ครับแต่ตัดสินใจที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ถ้าหากผมต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำจริงๆผมไม่รู้ว่าผมต้องติดกี่ปีถ้าเกิดว่าเราเข้าไปติดข้างในเขาก็ต้องมานั่งรอเราจะอยู่ได้ไหมผมต้องการให้เขาเดินหน้าต่อไปอันนี้เราคิดแบบนี้เองโดยที่เราไม่เคยคุยกับเขาหรือบอกเขาเลยใช่ครับผมไม่เคยบอกเขาเลยวันที่เราต้องไปตรงนั้นลูกยังเล็กมากน้องเรสคลอดใหม่ๆตอนเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนั้นก็มีคดีเข้ามาแล้วเราก็ช่วยเลี้ยงดูกันมาอย่างดีเพราะว่าเป็นลูกคนแรกและคนเดียวของเราทุกๆคืนก่อนที่ผมจะเข้าผมจะรู้กำหนดฝากครรภ์และผมจะมีเวลาอีกกี่วันเราก็พยายามใช้เวลาอยู่กับลูกให้นานมากที่สุดบางทีกลางดึกเราก็ไปแอบกอดลูกนอนร้องไห้วันที่เรารู้ว่าเขาตัดสินแล้วเราพ้นแล้วศาลก็บอกว่าทางจำเลยตัวผมได้ต้องโทษมาเกินกว่าคำพิพากษาแล้ววันนี้ศาลจะปล่อยตัวกลับบ้านเลยน้ำตามันก็ไหลออกมาเองเป็นวันที่ผมรอคอยมาตลอดทั้งชีวิตจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันจบสิ้นแล้วมันหลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างถึงขั้นที่ออกมาแล้วยังบอกตัวเองอยู่เลยว่าฝันไปหรือเปล่าใช่ๆครับคาดหวังกับน้องเรซิ่งอย่างไรบ้างเขาน่าจะเป็นคนที่ชอบความเร็วเหมือนคุณพ่อไหมอันนี้ผมตอบแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับผมไม่อยากให้เขามาขี่รถเหมือนผมถ้าเกิดว่าไปเกิดอุบัติเหตุล้มพิการเสียชีวิตมาแล้วหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่มันเป็นอะไรที่รับไม่ได้ครับดีใจไหมที่ออกมาแล้วเห็นเรซิ่งโตขึ้นมาเป็นเด็กที่น่ารักคือแพทเลี้ยงลูกเก่งมากเขาให้ลูกอยู่กับผู้คนเขาไม่กลัวคนกล้าแข็งแรงและเขาเล่นละครได้เก่งมากผมภูมิใจในตัวลูกเพราะผมก็เคยเห็นโอกาสทางโทรทัศน์ที่มีโฆษณาเข้ามาเราก็อดยิ้มไม่ได้เราก็บอกเราภูมิใจในลูกชายคนรอบข้างต้องใช้คำว่าเชียร์นั่นแหละกลับการกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนตัวของเบนเองมองเรื่องนี้อย่างไรบ้างเราก็ตัดกันไม่ขาดเบนเรซิ่งพร้อมเปิดใจแบบหมดเปลือกในมุมที่หลายคนยังไม่เคยรู้ในรายการ Club Friday Show วันเสาร์ที่16ธันวาคมเวลา 11:00 น.ทางช่องวัน31